สวัสดีค่ะติดตามข่าวที่น่าสนใจในช่วงนิวส์วันทันข่าวกับดิฉันรัติกรจารุเกษตรวิทย์และทีมข่าวนิวส์วันนะคะกรณีของแชร์ลูกโซ่เรื่องนี้ทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมนะคะออกมาบอกว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกว่าล้านบาทนะคะแล้วก็พร้อมที่จะผลักดันพระราชบัญญัติปราบแชร์ลูกโซ่เพื่อเป็นการช่วยชาวบ้านนายสามารถชัยเจนชัยจิตวณิชผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าได้รับการแจ้งจากผู้เสียหายว่ามีเท้าแชร์อายุเพียง15ปีได้มีการหลอกลวงประชาชนในรูปแบบการหลอกเหมือนกับแชร์แม่มณีโดยข้อเท็จจริงปรากฏว่าน้องอายุเพียงแค่15ปีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3แต่ได้มีการชวนนักเรียนนักศึกษามาร่วมลงทุนมีผู้เสียหายกว่า500คนนะคะโดยคาดว่าความเสียหายน่าจะประมาณ15ล้านบาทผู้เสียหายเปิดเผยว่ารู้จักกับแชร์เงินออมบ้านชาบัวจาก Facebook โดยมีการให้ออมเงินได้ดอกเบี้ย 10% ราย3วันซึ่งจากการข่าวบอกว่าแม่บัวนี้เป็นแม่ขายของแชร์แม่มณีแต่ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบก่อนหากว่าใครเป็นผู้เสียหายก็สามารถร้องทุกข์ได้ตามพื้นที่เกิดเหตุนอกจากนี้นายสามารถยังเปิดเผยอีกว่ากรณีแม่บัวที่อายุ45ปีนั้นถ้ามีการโอนเงินให้กับแม่มณีก็ขอให้เดินทางมาร้องทุกข์ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ค่ะเพราะว่าคดีนี้ได้รับเป็นคดีพิเศษแล้วและทางพนักงานสอบสวนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องส่งสำนวนการสอบสวนมาให้ DSI ภายในวันที่15พฤศจิกายนทั้งนี้จะมีการยื่นพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรในวันที่6พฤศจิกายนเวลา13นาฬิกาดังนั้นก็ต้องยอมรับนะคะว่าความเสียหายแชร์ลูกโซ่ที่ผ่านมานั้นความเสียหายสูงนับล้านบาทแล้วดังนั้นจะต้องไม่ให้มีใครมาใช้กลลวงกลอุบายมาช่อฉนในลักษณะนี้ในขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเน้นย้ำให้เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนซึ่งปัญหาแชร์ลูกโซ่ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่มีประชาชนมาร้องขอให้ช่วยมากที่สุดโดยร้องผ่านทางศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขค่ะติดตามทางด้านของพรรคพลังประชารัฐที่เตรียมจะส่งนายศิระเจนจาคะสสกรุงเทพมหานครและนางสาวปรินาไกรคุปสสราชบุรีนะคะเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบแทนสสของพรรคที่ขอลาออกไปเพื่อไปทำหน้าที่อื่นนะคะการประชุมพรรคพลังประชารัฐนายศิระเจนจาคะสสกรุงเทพมหานครแจ้งต่อที่ประชุมว่าขอเสนอตัวเข้าไปทำหน้าที่ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแทนที่นายพยมพรหมเพชรสส.สงขลาที่มีความอึดอัดและประสงค์จะลาออกอยู่แล้วพร้อมกันนี้นายศิระยังได้เสนอชื่อนางสาวปรินาไกรคุปต์สส.ราชบุรีให้เข้าไปทําหน้าที่ร่วมกันในกรรมาธิการชุดดังกล่าวด้วยโดยจะเข้าไปแทนที่นายธนสิทธิ์โคสุรัตน์สส.อุบลราชธานีซึ่งที่ประชุมรับทราบและให้ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปขณะที่นายธนสิทธิ์โคสุรัตน์สส.อุบลราชธานีนั้นบอกว่าโดยส่วนตัวเห็นว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชประธานกรรมาธิการเป็นคนดีแต่รับเรื่องร้องเรียนมากเกินไปรับทุกเรื่องมาพิจารณาโดยไม่กลั่นกรองโดยมีการยกกรณีกรรมาธิการเรียกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงกรณีถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบนั้นเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยแล้วว่าเป็นเรื่องระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และรัฐบาลซึ่งจบไปแล้วแต่พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์นั้นยังไม่จบค่ะตามต่อกันสำหรับวันนี้ที่ทางด้านของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันจะหารือภาพรวมเศรษฐกิจไทยและคาดหวังว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีกเพื่อลดแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินบาทค่ะในวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ประจำเดือนพฤศจิกายนโดยมีวาระหารือภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศทิศทางค่าเงินบาทการส่งออกของไทยท่ามกลางปัจจัยเสี่ยงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนรวมทั้งกรณีที่สหรัฐเตรียมระงับสิทธิพิเศษภาษีศุลกากรหรือ GSP กับสินค้าไทย500กว่ารายการซึ่งล้วนกระทบต่อการส่งออกนายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.บอกว่าสิ่งที่ภาคเอกชนกังวลมากก็คือเงินบาทที่แข็ง
ค่าขึ้นแต่30.20 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจะกดดันการส่งออกของไทยให้ต่ำลงไปอีกโดยกังวลว่าหากเงินบาทหลุดระดับ30 บาทต่อดอลลาร์จะยิ่งน่าเป็นห่วงเพราะค่าเงินบาทนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้แข็งค่ากว่า 6% ทำให้ขีดความสามารถในการส่งออกของไทยลดลงเมื่อเทียบกับคู่แข่งในขณะเดียวกันในวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เช่นกันซึ่งภาคเอกชนคาดหวังให้กนง.ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงขั้นต่ำ 0.25% จากระดับ 1.50% ในปัจจุบันเพื่อประคองเศรษฐกิจและลดแรงกดดันไม่ให้เงินบาทแข็งค่ามากกว่านี้กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจได้ใหม่ในช่วงเวลา 12:30 น.สวัสดีค่ะ